ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพวิวัฒน์อาจารย์สมชายสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณมนัยครับดูจากเอกสารแถลงนโยบายของรัฐบาลคุณแพทองธารต่อสภาไปแล้วอาจารย์มองยังไงบ้างครับในภาพรวมก็พูดง่ายเป็นการสานต่อนะครับคือสานต่อของรัฐบาลเก่านะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าอะไรเป็นการต่อเนื่องของแนวนโยบายเพราะสิ่งที่เขาต้องการเห็นก็คือเขาเรียกว่าเสถียรภาพของทางด้านนโยบายเพราะฉะนั้นพูดกันจริงๆแล้วเราจะเห็นว่า10ข้อนะฮะก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาทำนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการมาชี้ให้ชัดมากขึ้นแต่จริงๆก็ทำอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยแก้หนี้ทั้งระบบนะครับสองเรื่องของดิจิตอลอาจจะมีการปรับเป็นเรื่องของการใช้อะไรนะครับ14ล้านคนแต่ว่าเป็นการปรับทางเทคนิคอันที่สามที่อาจจะเรียกว่าที่จริงๆก็รัฐบาลเกษตรทำแต่ประกาศมาชัดเรื่องของเอาอะไรครับเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบนะครับเพื่อจะพยายามเพิ่ม GDP ซึ่งอันนี้จริงๆทางด้านของรัฐบาลเก่าก็ทำเพราะอะไรที่เขาใช้ดิจิตอลหรือใช้ต่างๆหมดเลยหรือไม่ทั้งรัฐบาลเดิมเลยก็มีการพยายามจะช่วยเหลือนะคนละครึ่งเสร็จแล้วก็จะมาอะไรครับมาลงทะเบียนพอลงทะเบียนนั่นแหละครับเอาเข้ามาสู่ในระบบแล้วครับนะครับช่วยในด้านหนึ่งก็ดึงเข้ามาก็เป็นส่วนการเก็บภาษีก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของการช่วยเหลือนั่นราคาพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นพูดกันตามตรงได้ว่าสิทธิ์รายการนั้นเพียงแต่เอาสิ่งที่รัฐบาลที่ทำอยู่แล้วเนี่ยเอามาช่วยนะครับในช่วงนี้แต่อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าไอ้ตัว10ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับพูดง่ายอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าการทำ10ตัวเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของตัวงบประมาณเพราะงบประมาณปี67เพิ่มขึ้นเฉพาะตัวดิจิตอลเนี่ย 1.2 แสนล้านนะครับในส่วนนี้แต่จริงในตัวเนี้ยใช้ 1.6 แสนล้านปี67นะฮะที่เหลืออีก 308,000 เนี่ยมันก็ไปอยู่ของปีหน้านะครับปีหน้าซึ่งทำให้ตัวงบประมาณเนี่ยขาดดุลงบประมาณสูงสุดกว่า20ปีก็คือประมาณ 4.7% เพราะฉะนั้นรายการพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะอยู่ในแง่นี้ซึ่งจะช่วยกระตุ้นถ้าบอกว่าช่วยกระตุ้นไม่ช่วยกระตุ้นครับจะทำให้อย่างเศรษฐกิจในปีเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวปีนี้ขยายตัวยังไงก็คือผมคิดว่าไปได้ถึง 2.4 2.3 2.4 ปีหน้าเนี่ยมีดิจิตอลเข้ามาช่วยเพราะว่าดิจิตอลอาจจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ก็ช่วยได้บ้างแต่ปีหน้าคงช่วยได้มากหน่อยก็อาจจะหมายถึงว่าถ้าเป็นปกติ 2.4 บวกดิจิตอลอาจจะสัก 0.6 ก็ประมาณ 3% กว่าได้ถ้าถามว่ากระตุ้นนั้นก็กระตุ้นในส่วนนี้ถ้าพูดง่ายดีนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้เป็นลักษณะของแนวนโยบายที่จะช่วยให้มันมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตีสักว่า 4-5% อันนี้ก็คิดว่าตัวที่รัฐบาลแถลงออกมาทั้งหมดยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่มีบางตัวที่ตอบโจทย์นะครับซึ่งเกิดเป็นรัฐบาลเก่าเช่นปัญหาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับที่เบลเนสนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับถ้ามันมีเรื่องของตัว Ignite Thailand ซึ่งมันมีส่วนเอามาช่วยถ้ามันมีตัวนี้ช่วยเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในด้านของการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับหนึ่งแต่ไม่พอเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วมันควรจะเป็น 4-5% ต่อ GDP เพราะที่ผ่านมา12ปีเนี่ยเฉลี่ยแค่ 2.2 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการทำแบบเนี้ยไอ้ส่วนที่ทำเนี่ยอาจจะขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะทำจริงๆซึ่งผมยังคิดว่ารัฐบาลนะครับยังมีบางส่วนที่มีการประกาศแต่ว่าการจะทำจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างจริงจังเช่น upskill นะครับ upskill แรงงานซึ่งมีการประกาศแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำงานหนักครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ digital transformation มีอยู่ในนโยบายแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้ทำเต็มที่อันนี้ก็เป็นอันที่สองที่ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ EEC ซึ่งถ้าทำมาแล้วอยู่ใน Ignite Thailand นะครับแบบนะซึ่งอันนี้ถ้ามีการทำอันเนี้ย3ตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอันเนี้ยที่ยังอยากจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีอยู่ในนโยบายทำเต็มที่แต่ว่า 3-4 ปีที่รัฐบาลอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เห็นชัดแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผมคาดเชื่อว่าเป็นเชื้อที่จะทำให้เกิดการขยายตัวต่อไปในอนาคตครับฟังจากที่อาจารย์วิเคราะห์มาแล้วเหมือนกับว่าถ้าเป็นนโยบายเร่งด่วนทำทันทีอันนี้ไม่น่าเป็นห่วง
เราว่า10นโยบายที่จะมีการแถลงต่อไปช่วงปลายสัปดาห์ก็จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลคุณเศรษฐาดำเนินการมาแล้วเพราะฉะนั้นก็สานต่อให้เสร็จในขณะที่มีการดำเนินการมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยแต่ที่น่าจับตามองก็คือนโยบายระยะกลางกับยาวที่เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งที่คุณเศรษฐาทำรัฐบาลชุดนี้ทำและผมคิดว่าทำได้ดีนะฮะอันนี้ก็คือส่วนแรกคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าผมคิดว่ารัฐบาลทำได้ดีแต่ว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าอย่างการบริหารเรื่องก็ว่าแล้วครับไอ้เรื่องวีซ่าฟรีไอ้ฟรีไอ้ตัววีซ่าฟรีนั้นไม่ต้องพูดถึงทำก็คือเมืองรองเนี่ยทำดีๆแล้วก็มีการพัฒนาในลักษณะที่เรียกว่าเข้มแข็งนะครับในกรณีเนี้ยจะทำได้อาจจะเรียกว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ1ใน5ได้ของโลกนะฮะอันนี้ประมาณอันดับ8ติดเชื้ออันนี้เป็นอันนึงที่ผมคิดว่ารัฐบาลทำได้ดีแต่ว่าสามารถทำได้ดีกว่านั้นแต่สิ่งที่รัฐบาลมีการประกาศอย่างที่อยู่ในนโยบายเนี่ยเรื่องของเกษตรที่บอกโมเดิร์นมีโมเดิร์นการเกษตรสมัยใหม่แต่ว่าอันนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เกษตรที่จริงๆที่จะทำอันนึงคือเรื่องของเกษตรทำให้ครบวงจรนะครับอันนี้เป็นอันนึงแบบที่ใน EU ทำนอกจากนั้นกับอันที่2นำเอาเรื่องเทคโนโลยีเป็นรูปธรรมอันนี้เลยที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลสามารถทำได้นี่ดีมีดีเยอะยกตัวอย่างในประเทศหนึ่งนะครับมันมี2ประเทศอย่างอิสราเอลเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเกษตรไปได้ไกลมากอันนี้เป็นอันที่หนึ่งกับอันที่สองนะดูไบเนี่ยใครจะเชื่อเป็นประเทศเล็กๆนะฮะวันนี้สามารถส่งออกไอตัวอะไรครับเป็นตัวเกษตรออกมาเป็นอะไรครับไอเหมือนคริปโตเรแต่ทำจะสวยเลยเพราะเราต้องการเห็นว่าถ้ารัฐบาลมีการนำเอาเกษตรที่เรามีเยอะเนี่ยมาทำเป็นมูลค่าเพิ่มตัวนี้จะช่วย SME ทำให้สินค้าของไทยเนี่ยสามารถที่จะออกมาเป็นมูลค่าเพิ่มโอ้สุดขึ้นสวยแล้วก็มีรสชาติหลากหลายแต่ตรงกับลูกค้าเป้าหมายนะฮะอันเนี้ยที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลสามารถที่จะบอกว่าทำในตรงเนี้ยมันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งผมก็อยากเห็นที่ตรงนี้อันเนี้ยก็ยังไม่เคยชัดเจนเท่าไหร่ครับอยากจะเห็นตรงนี้ที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการร่วมมือกันในหลายกระทรวงทบวงกรมด้วยแล้วก็อยากจะให้ลงรายละเอียดเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรมากขึ้นทีนี้อาจารย์ครับขอกลับมาที่นโยบายระยะกลางกับยาวเพิ่มเติมโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับเพิ่มการขีดความสามารถในการแข่งขันหน่อยคือความยากหรือว่าความท้าทายที่รอรัฐบาลอยู่เพื่อที่จะทำให้นโยบายในระยะกลางกับยาวสำเร็จเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแล้วความท้าทายเหล่านั้นจะทำยังไงที่จะสามารถฝ่าด่านไปได้ครับครับเรื่องแรกนี่ง่ายมากเลยครับประเทศทุกประเทศที่มันเจริญนะฮะคุณภาพบุคลากรเนี่ยต้องเก่งมากยกอย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศตรงนี้จะต้องมีเรื่องเพราะว่ามันนำไปสู่นวัตกรรมได้ยิ่งเข้าสู่โลกของ AI ต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันแรกยากมากแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลคงทำไม่ไหวเพราะจะต้องไปเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเพราะว่าอะไรครับอันนี้เป็นการปฏิรูปกระถันใหญ่เลยปรับให้มันเป็นลักษณะการเรียนแบบอะไรครับเรียนแล้วก็เรียนแบบไม่ใช่ท่องจำเรียนในลักษณะที่มีการอะไรก็อ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมีการพรีเซนต์แล้วก็ต้องการปรับโครงสร้างซึ่งอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลนะฮะไม่กล้าที่จะทำครับเพราะนั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวที่รัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วผมคิดว่าพอทำได้อาจเป็นแบบเขาเรียกว่าสั้นหน่อยรีสกิลแรงงานนะครับรีสกิลแรงงานในที่นี้ก็คืออะไรครับที่ทำได้ก็คือทำแบบสิงคโปร์ครับมีการกำหนดไว้เลยว่าคนอายุ40ขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการเรียนหลักสูตรเท่าไหร่เป็นหลักสูตรที่เป็นดันรีสกิลครับ oh. แล้วก็มีช่วยเหลือจากกองทุนเพราะรัฐบาลนั้นเนี่ยมีการพูดบ้างผมอยากเห็นมันจริงจังตัวนี้ช่วยได้เร็วและพอรีสกิลปั๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่รีสกิลนะอัพสกิลตัวนี้หมายถึงต้องมันใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พอทำได้ในกรอบของรัฐบาลที่ทำอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทำอันนี้มันช่วยแต่ขณะเดียวกันจะต้องเอาเรื่องเทคโนโลยีนะครับมาช่วยด้วยเพราะว่าอัพสกิลเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยมีเพียงขนาดที่ผมคุยกับดิวผมอายุ70-80เนี่ยผมต้องขอบคุณเทคโนโลยีครับผมนั่งทำงานต่างๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าช่วยตัวที่สองที่จะช่วยนะครับก็คือเรื่องของอันนี้ยากหน่อยเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเก่งคำนวณไม่ได้เก่งทางด้านของการวิเคราะห์ต่างๆแต่ส่วนเทคโนโลยีที่จะไปสู่เรื่องของดิจิทัลเราก็แพ้เขาแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจขยายตัวเนี่ยต่ำมากตลอด10กว่าปีแค่ 2% กว่าขนาดของอื่นของทั้งอาเซียน 4% กว่าแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่ AI เพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องทำคือเรารู้ครับเราทำในล่างถึงระดับล่างได้ส่งปรับพยายามปรับให้เป็นระดับกลางระดับบนเราทำไม่ได้
อันนี้เราพอทำได้กับอันที่สองปรับไปตัวเทคโนโลยีทั่ว AI อย่างเนี้ยเป็นระดับกลางหรือว่าเป็นระดับที่ไม่ได้สูงนักแต่ว่าเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับไอ้ตัวที่เราเป็นจุดแข็งเช่นเอาตัวเรื่องนี้มาปรับเรื่องของอะไรครับเรื่องของเกษตรอย่างที่อาจารย์เล่าอันที่สองมาปรับเรื่องการท่องเที่ยวมาปรับเรื่องของอะไรครับwellness มาปรับเรื่องสินค้าบริการต่างๆเหล่านี้อันนี้เราพอทำได้ครับคือพูดง่ายใช่นวัตกรรมในเชิง secondary คือเป็นทุติยภูมิไม่ใช่เป็นปฐมภูมิปฐมภูมิเนี่ยโอ้โหจะต้องโอ้โหเป็นเรื่องนะครับมีเทคโนโลยีไปได้สูงมากนะครับไปได้อย่างเช่นพวกอะไรครับอย่างในอเมริกาในด้านจีนเพราะเราทำตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยครับอันนี้เป็นตัวกับอันที่3คือพัฒนาพวกอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งในส่วนนี้นะครับสารต่อ EEC ซึ่งรัฐบาลเศรษฐาในระยะหลังก็มีการสารต่อนะครับในหลายเรื่องอันนี้ผมก็เป็น3ประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นการท้าทายรัฐบาลถ้ามีการ3ประเด็นเนี่ยมันจะตัวเป็นตัวช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของเราทั้งระยะกลางและระยะยาวแต่ว่าการจะเกิดระยะกลางและยาวต้องเริ่มต้นตอนนี้คือระยะสั้นคือพูดง่ายผมเรียกว่าเป็นเชื้อฮะเป็นเชื้อเพื่อสู่ให้เห็นผลในระยะกลางและระยะยาวครับครับอาจารย์ขออภัยเวลาหมดเดี๋ยวขอติดค้างประเด็นเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษี negative income tax เอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่นะอาจารย์สมชายครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ